สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาหางานต่างประเทศอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่จะพาใช้เว็บไซต์นี้นะคะ l i n k ์อินอันนี้นะคะตัวตัวนี้ซึ่งเราก็สามารถดาวน์โหลดจาก Playstore ได้เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะพี่ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะคะ พอเปิดมาหน้าแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคนที่ยังไม่เคยสมัครก็คือคลิกอันนี้นะคะเข้าร่วมเลยแล้วก็คนที่มีมีแอคเค้าแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะซึ่งของพี่ก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะลองเปิดให้ดูเข้าร่วมเลยนะคะลองใส่ชื่อนะคะคืออันนี้พี่มีแล้วนะคะพี่ก็จะไม่สมัครใหม่นะคะแต่แต่ว่าจะลองทำให้ดู ก็มาที่ดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ใส่อีเมลหรือโทรศัพท์นะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะอันนี้สมัครไม่ยากนะคะคล้ายๆกับการสมัคร f a c e b o o k เลยนะคะซึ่งของพี่มี Account อยู่แล้วนะคะพี่ก็เข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะลงชื่อก็ใส่อีเมลแล้วก็หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็รหัสผ่านนี่นะคะหน้าตาสำหรับคนที่มี Account อยู่แล้วแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะ นี่นะคะคือพี่ก็ซายอินเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือโปรโฟไฟล์นะคะเราก็จะต้องมาสร้างโปรโฟไฟล์ก่อนนะคะนี่คือโปรโฟไฟล์ที่พี่สร้างไว้แล้วนะคะใส่ชื่อใส่ตำแหน่งใส่ใส่ประสบการณ์นะคะ เราเคยทำงานที่ไหนเรียนที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะใส่ความสนใจคือใส่ข้อความสำคัญที่จำเป็นในการหางานนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะคะเราก็เข้ามาเราก็ตั้งค่าเป็นแล้วแต่เราเลยนะคะในส่วนของหน้าแรกก็จะมีนี่นะคะเครือข่ายของฉัน มีประกาศถ้าเราจะใส่ประกาศอะไรลงไปนะคะถ้าเราจะโพสต์อะไรเราก็โพสตนะคะเกี่ยวกับงานนะคะอย่างเช่นว่าเรามองหาพนักงานตำแหน่งอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนทั้งหลายที่ที่เพื่อนของเราโพสต์นะคะมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็คืองาน นี่นะคะงานที่ต่างๆเขาโพสต์ไว้นะคะส่วนช่องนี้นะคะก็เป็นช่อง direct message นะคะเราสามารถส่งข้อความไปหาใครที่เป็นเพื่อนเราได้เลยนะคะหรือว่าเขาก็สามารถส่งมาหาเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะพี่ก็มีตัวอย่างการโพส์ตหางานของของคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่า d ดียร์อ๋อแอมลูคิงฟอร์เชฟดิปาร์ตีอ๋อจูเนียซูเชฟเอเชียนคูซินนะคะเทปันซูชิมิกเอเชียนคูซินอันนี้นะคะที่เขาโพสต์ไว้ถ้าเราเป็นเพื่อนเขานะคะเราก็สามารถ direct message หรือว่าแล้วก็ส่ง CV ให้เขาได้เลยนะคะหรือว่าบางคนเขาก็จะเขียนอีเมลไว้ให้เราส่ง CV นะคะอย่างเช่นคุณคนนี้นะคะ เขาเขียนไว้ Dear all looking for pastry CDP นะคะ Please if you are interest e d send me email to อันนี้นะคะอีเมลเขาก็จะให้ไว้อันนี้คือเขาเป็นเชฟอยู่แล้วนะคะเขาก็โพสต์หาพนักง,งานที่เขาอยากได้นะคะเราก็ส่ง cv ไปที่อีเมลเขาได้เลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เขาโพสต์ไว้นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะควรจะโพสต์เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะมันจะไม่เหมือน facebook ส่วนตัวที่ว่า จะโพสรูปสวยงามหรืออะไรแอคทิวิตี้ของเรานะคะอันนี้คือเน้นเฉพาะเกี่ยวกับงานนะคะคุณคนนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาเขาโพส์ไว้เช e ดูค c ูซ s นไทยสเปเชียล a ตี้นะคะ we are looking for Shape f d e Cuisine to lead our Thai culinary section นะคะอันนี้โรงแรมโน o วเทลนะคะเขาก็จะมาโพสต์ไว้นะคะใครสนใจก็สมัครไปได้เลยนะคะ ซึ่งลิงก์อินนะคะเราก็สามารถแอดเพื่อนได้เลยนะคะเหมือนคอนเซปต์เดียวกันเหมือนกับ facebook เลยนะคะเราก็ส่งแอดไปเรื่อยๆนะคะก็ที่สําคัญนะคะคือการสร้างโปรไฟล์ของเรานะคะและนี่ก็เป็นเว็บไซต์หางานต่างประเทศอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่พี่แนะนำสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ